ไปต่อที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะครับเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยใช้ปืนรัวยิงพนักงานไฟแนนซ์เนื่องจากว่าไม่พอใจที่ไปถูกทวงค่างวดรถนะยิงใส่ไปใน12นัดนะ12นัดเลยนะฮะมีภาพนี้ให้ดูครับที่เราดูอย่างนี้ดูไอ้ดูเลยก็ดูไทยพงชื่ออะไรพงชื่อธนวัฒน์เหรอไม่ใช่เลยพงชื่อจิรศักดิ์ก็ได้ครับเฮ้ยเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรหรอเรื่องอะไรพี่คนผมอยากให้คุณคุณก็รู้ดีบางข้อบางข้อพี่คนสุดบางข้อพี่แกโอเคนะยอมรับยอมรับถึงแล้วอย่าเป็นคนแบบนี้ใช่รู้ไหมเดินไปเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยไปจับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทราบชื่อคือนายจีรศักดิ์นะครับอายุ39ปีเป็นผู้ต้องหาที่ใช้ปืนยิงพนักงานไฟแนนซ์นะฮะไปจับได้ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางบานอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ว่านี้นะครับในระหว่างการแสดงหมายจับเจ้าตัวเนี่ยอ้างชื่อบุคคลอื่นหมายความว่าเขาอ่านหมายจับให้ว่าใช่ชื่อตัวเขาไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายฮะยอมจำนนฮะยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงโดยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องหาได้ไปก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่รถจำนวน12นัดนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้เสียหายที่ถูกยิงเนี่ยเป็นตัวแทนบริษัทไฟแนนซ์นะครับที่ไปทวงเขาเรียกว่างวดรถเนื่องจากว่าขาดส่งมาหลายงวดทำให้เกิดความไม่พอใจหลังจากที่ถูกทวงจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณแยกมิยาซาวะอยู่ที่บางบานเนี่ยนะครับและก็ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักผักไห่กระทั่งในศาลเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องหาและก็นำมาสู่การจับกุมอย่างที่เห็นในภาพนี้ผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าได้ใช้ปืนยิงใส่พนักงานไฟแนนซ์จริงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะให้ได้รับบาดเจ็บนะครับนะฮะอ้างว่าเป็นเพียงการยิงข่มขู่เท่านั้นแต่ว่าอ้าวนะครับก็สามารถพูดได้แต่ว่าตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาเลยร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตและก็พกปืนนะไปในที่ทางสาธารณะไม่มีเหตุอันควรและก็ร่วมกันยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านนี่นะครับก็นำตัวส่งโรงพักผักไห่ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ